สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อเช้าว่าจะรีวิวเจ้าเวนอมนะครับเป็นเวนอมเพอสคายสัญชาติเซนเจอร์นะตัวนี้เป็นงานกอล์ฟนั่นเองนะครับก็บ็อกอาร์ตจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับสังเกตมีสัญลักษณ์เหมือนแมงมุมตรงนี้นะแลบลิ้นออกมาน่าเกลียดน่ากลัวนะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นมนุษย์ยางมะตอยนะครับใครรู้จักยางมะตอยที่ลาดถนนบ้างคือมันคล้ายๆนะเนื่องจากมันมีลักษณะของการแยกร่างประสานโอ้โหนู่นนี่นั่นนะนี่ก็เป็นบ็อกอาร์ตหลังกล่องนะครับรูปร่างของเวนอมนะนี่นะของงานของ PLS Cry นะครับก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้เช่นเคยนะก็จะเป็นกล่องใสเพราะว่าออกจากกล่องแล้วก็จะมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวของเวนอมนะครับนี่ก็เป็นบ็อกอาร์ตนะประมาณนี้เดี๋ยวมาเจอตัวจริงเจ้าเวนอมกันเลยดีกว่านะครับยกฐานมาแล้วตัวนี้เป็นฐานที่ผมซื้อนะผมซื้อไว้เป็นงานสเกล1:6นะครับเอาไว้เอามาเป็นฐานเอาไว้ตั้งนะเนื่องจากฐานของพี่อาร์ตคลายเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะนี่นะครับให้ดูหน้าตานี่ก็คือเจ้าเวนอมนะที่เราจะได้ของพี่อาร์ตคลายนะครับหมุนโชว์ตัวก่อน1รอบส่วนสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะครับให้ดูส่วนของหน้าตามันนะโอ้โหน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยนะครับเวนอมนะนี่นะก็จะมีลิ้นยาวๆนะครับตรงนี้ปากขยับได้นิดเดียวนะมันไม่เหมาะที่จะให้ขยับนะครับนี่นะก็ให้ดูนะครับคร่าวๆนะหน้าตาโอ้โหเหมือนในภาพยนตร์ทีเซอร์ที่ออกมาให้ดูเมื่อเช้าเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนแมงมุมนะมันต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันถ้าเกิดอ้างอิงตามภาพยนตร์ในโซนี่ที่ออกมาตอนแรกปีเตอร์ปาร์เกอร์รุ่นแรกที่เจอกับเวนอมก็เหมือนเวนอมจะเข้าไปในร่างของปีเตอร์ปาร์เกอร์ก่อนนะครับวันนี้ดูตามภาพยนตร์นะในคอมิกผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูนะครับคอมิกเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์แถมบ้างนะครับว่าอุปกรณ์แถมมีอะไรบ้างนะครับของที่แถมมาก็จะมีนี่นะครับหัวไว้เปลี่ยนนะหัวเวนอมไว้เปลี่ยนโอ้โหดูฟันสิซึ่งเอามาไว้เปลี่ยนกับหัวนี้ใครชอบเวอร์ชั่นแลบลิ้นกับไม่แลบลิ้นก็สามารถดึงออกคือมันจะเป็นลักษณะเป็นจอยคู่อย่างนี้นะครับให้ดูก่อนนี่นะจอยคู่อย่างนี้งานถือว่าก็โอเคนะลงสีมันก็จะมีเลอะๆเปื้อนๆบ้างแต่ถ้าเกิดงานเพียร์อาร์ตคลายนี่เข้าใจได้ว่าลักษณะดามเมจเนี่ยคือออกมาสวยทุกตัวนะครับถึงจะเป็นงานจีมันก็ตามนะส่วนมือก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนอีกอุ้ยหล่นแป๊บนึงนะครับนี่นะเป็นมือกำนะครับคู่กำนั่นเองนะนี่นะก็เอามาไว้ให้เปลี่ยนนะครับนี่ภาพมันจะโฟกัสช้าหน่อยนะนี่นะครับเป็นมือกำแล้วก็จะมีมือที่เป็นลักษณะของการปล่อยพลังอีก1คู่นี่นะครับรายละเอียดงานก็จะปล่อยเป็นลักษณะคล้ายๆใยเหมือนสไปเดอร์แมนแต่ออกมาเป็นประมาณสัก4ง่ามตามกระดูกข้อมือของเขาอะนะนี่ประมาณนี้ก็จะเห็น เป็นนิ้วเป็นลายชัดเจนนะครับเห็นเป็นนิ้วนะงานจีนตัวนี้ก็ถือว่าออกมาได้โอเคนะครับแล้วก็จะมีมือที่เป็นลักษณะของการปล่อยพลังที่ยาวกว่ามือ2อันแรกนี่สังเกตว่ายาวกว่าแล้วออกเป็นลักษณะของกระจายเอาไว้แอคชั่นท่าต่างๆนะครับเวลาเปลี่ยนก็ดึงจอยเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้นะเช่นเคยมาเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันบ้างดีกว่านะครับว่าเวนอมจุดขยับเป็นยังไงนะมาดูหน้าตาของตัวที่อยู่กับบอดี้นะครับก็นี่สังเกตลิ้นนะสังเกตฟันมันจะเบี้ยวๆออกเยินๆหน่อยนิดนึงนะแต่ก็ไม่มีปัญหาในการจัดเล่นนะครับก็หมุนได้นะหมุนได้เยอะกว่าพีเอสคายตัวอื่นเนื่องจากมันไม่มีกระบังคออะไรตรงอื่นที่มันไว้บังมันนะแล้วก็จะขยับได้อีกจุดก็คือตรงต้นคอตรงนี้นะครับก็หมุนได้จัดอิสระตรงนี้จะเป็นเหมือนยางเป็น PVC นะครับเป็นยางนะบอดี้จะเป็นยางส่วนอื่นก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับนะด้านหลังรายละเอียดก็โอเคแต่ถ้าเกิดดูดีๆยางมันจะมีลักษณะเบี้ยวแล้วของผมเนี่ยการลงสีก็มันจะสีออกดูจางๆหน่อยนะครับนะจุดขยับตรงแขนก่อนละกันนะครับสังเกตจอยก็จะเป็นจอยยื่นออกมาอย่างนี้นี่นะครับนี่ดูตรงนี้นะมองเห็นกันหรือเปล่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนต้นแขนได้นี่ช่วงต้นแขนได้นะครับแล้วก็หมุนจอยช่วงต้นแล้วก็หลังข้อศอกนะประมาณนี้ก็จอยจีนก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็จะแน่นบ้างบางอันก็หลวมไม่เลยนะครับแต่ของผมได้มาเนี่ยคืออันที่แน่นนะแล้วก็ข
ขยับตรงจุดข้อมือได้ตรงนี้ตรงข้อมือเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถเปลี่ยนสมมุติเพื่อนๆอยากใช้มือแอคชั่นที่เป็นยิงพลังนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนมือขวาอยู่ไหนเอ่ยนี่มือขวายิงพลังก็ใส่ได้เลยของผมอันนี้คือโชคดีได้อันที่ใส่ง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใส่ยากเนื่องจากมือเนี่ยมันเป็นมันพูดง่ายๆเป็นยางโดนความร้อนแล้วจะขยายตัวก็ใช้ไดเป่านะครับนะถ้ามีไดก็เอาไปตากแดดแต่ตากแดดระวังสีมันจะซีดนะก็จะประมาณนี้นะนี่ไม่รู้ผมใส่มือผิดหรือเปล่าเอามือผิดนี่มันมือข้างซ้ายโอ้นี่นะครับนี่น่าจะมือขวานะนี่นะก็เสียบใส่ธรรมดาส่วนลำตัวนะครับเอามือข้างซ้ายขยับนิดหน่อยลำตัวเนี้ยก็โยกได้ประมาณนี้แต่จุดอ่อนของตัวนี้ของผมนะไม่รู้ตัวอื่นเป็นหรือเปล่าเนื่องจากไอ้ PVC มันติดช่วงต้นคอเวลาเงยปุ๊บมันจะเห็นเป็นช่องอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาก้มมากๆก็จะเห็นเป็นหลังโบอย่างนี้เลยไม่รู้เพื่อนๆคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ของผมงานจีนเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้งานแท้งานแท้ต้องดีกว่าแน่นอนนะส่วนช่วงเอวอ่ะบิดไม่ได้เป็นลักษณะของกางเกงนี่กางเกงแบบนี้กางเกง PVC กางเกงยางก็เหมือนเช่นเคยนะครับจอยจะเป็นจอยคู่อย่างนี้นะครับบิดออกมาขาขาวมาได้ประมาณนี้นี่นะประมาณนี้แล้วก็ยืดขาได้ประมาณนี้แล้วก็มันจะไปกดกับ PVC ยางที่เป็นตรงนี้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรผมว่ารีเพนสีเพิ่มอีกนิดหน่อยนะไอ้ตรงที่มันเป็นสีเงินๆเทาๆเนี่ยก็สวยเลยตรงนี้ก็เป็นดับเบิลจอยเช่นเคยนะครับก็หมุนได้2ข้อสามารถพับขาได้ประมาณนี้เลยนะครับแอคชั่นได้สวยงามแน่นอนนะผมคิดว่ามันคล้ายๆทิชาร่าเหมือนกันนะแบ็คแพนเทอร์นั่นเองนะผมว่าเอามาเนียนเป็นทิชาร่าได้แล้วก็ตรงข้อเท้าหมุนได้นะครับแล้วก็จะสามารถยกปลายเท้าได้ประมาณนี้นะจะลองมาตั้งบนแอคชั่นเบดนะที่จริงแอคชั่นเบดหาซื้อแบบผมมาจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่ามันเอาไว้จัดท่าให้พวกเพกัสคายจีนอ่ะได้สบายเพกัสคายจีนจุดอ่อนคือการยืนอยู่แล้วนะเดี๋ยววางก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับของเพกัสคายเวียนอมนะนี่หมุนให้ดูอีกรอบนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยให้มาเยอะเลยนี่อุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยววัดส่วนสูงให้ดูคร่าวๆนะครับหยิบไม้บรรทัดก่อนนะอันนี้ผมยังยืนไม่เต็มที่นะถ้าขนาดยืนไม่เต็มที่เนี่ยส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ25ซมนะครับถือว่าตัวใหญ่นะในซีรีส์ของ PR Sky เนี่ย25ซมในสเกลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าราคาประมาณ 1,000 กลางๆนะประมาณ 1,400-1,500 ลองไปหาดูนะครับนี่นะหลายร้านก็เขาก็มีจัดจำหน่ายนะเนื่องจากตัวนี้มันก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็กระแสหนังก็เข้ามาด้วยผมคิดว่าตัวนี้คุ้มค่านะครับ Venom PR Sky ยังไงก็ลองไปหาซื้อกันนะถึงว่าจะเป็นของจีนก็อย่าไปซีเรียสเรื่องของก๊อปของแท้นะครับสำหรับผมเอามาเพื่อเอามาศึกษาข้อต่อแล้วก็เอามาทำสีนะแต่ถามว่าคุณภาพงานแท้ดีกว่าแน่นอนถ้ามีกำลังทรัพย์เพียงพอก็ซื้องานแท้ไปเลยไม่ผิดหวังแน่นอนกับค่ายนี้ PR Sky วันนี้ซิเก้นคอยลาไปก่อนกับ Venom นะครับไปละไปจริงๆละกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้พี่แกงพอยด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนกับพี่น้อมสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีแกงพอยด้วยนะครับ